อย่างไรก็แล้วแต่ก็คงขอใช้คำว่าก็ต้องปฏิบัติให้เสมอภาคกันครับเคยมาแต่เมื่อจะแก่ตายแล้วขอมาที่ท่านเจ้างานก็มาพักผ่อนนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต้นเรื่องกับผมสุภโชคโอภาสกุลนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญถ้าอยู่กับรายการสดครับขณะนี้เวลา 17:34 นาทีนะครับเริ่มกันที่ปฏิบัติการบุกจับประธานอิตาเลียนไทยเข้าป่าล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรครับยังคงเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อนำหมายค้นไปบ้านของคุณเปรมชัยกนสูตรเลขที่ 12/3 แต่จริงๆเนี่ยในบ้านรั้วเดียวกันเนี่ยมีทั้งทับ 1 ทับ 2แล้วก็ทับ 3ด้วยอยู่ซอยศูนย์วิจัย3แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางและยกกำลังไปกันเยอะเลยนะฮะมีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานไปกันตั้งแต่ครึ่งเช้าแต่เข้าบ้านไม่ได้ฮะคนในบ้านไม่ยอมเปิดประตูรั้วให้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ด้านหน้าก่อนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องมีการกดกลิ่งด้วยตะโกนเรียกด้วยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยคนในบ้านจึงออกมาบอกนะครับว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะขัดหมายศาลแต่รอทนายความมาก่อนหลังเที่ยงฮะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทนายความมาก็เลยเข้าได้และช่วงหลังเที่ยงนี่แหละที่ท่านรองผบตร.เสียวรารังสีพรามนกุลนำตรวจค้นภายในบ้าน 12/3เบื้องต้นนะครับไม่พบคุณเปรมชัยมีภรรยาของคุณเปรมชัยเนี่ยนำตรวจค้นเจอปืน5กระบอกไม่ว่าจะเป็นไรเฟิลปืนยาวติดลำกล้องปืนลูกซองแต่ทุกกระบอกมีใบอนุญาตและยังเจองาช้างอีก2คู่งาช้างก็มีใบครอบครองถูกต้องเช่นเดียวกันปฏิบัติการตรวจค้นรอบนี้นะฮะใช้เวลาเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงภารกิจของตำรวจเนี่ยมาตรวจเพื่อหาความเกี่ยวโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวรภารกิจนี้คือล่าสุดแล้วย้อนไปตอนที่คุณเปรมชัยถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิคุณเปรมชัยบอกอย่างนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแค่มาเที่ยวไม่เกี่ยวกับการล่าสัตว์แล้วมารอบนี้ที่ทุ่งใหญ่เนี่ยมาครั้งที่2ในรอบ30-40 ปีได้มั้งฟังจากคุณเปรมชัยครับ40 ปี 30 กว่าปีครับแล้วครั้งนี้มีเป้าหมายมาเพื่ออะไรท่องเที่ยวไม่เคยมาแต่ว่าจะแก่ตายแล้วขอมาเที่ยวท่านเจ้างานก็มาพักผ่อนนะครับท่านถึงบอกว่าท่านมีการปฏิเสธนี่โอ้ยเรื่องคดีไม่เป็นไรครับเรื่องคดีไว้อยู่ในสำนวนการสอบสวนดีกว่านะครับนะขออนุญาตคุณไปใช้มาครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเดินแล้วนะครับไม่ได้มา 30-40 ปีแต่ฟังต่อเชิญที่หน้าจอทีวีเพจดังแหม่มโพดำโพสต์ภาพฮะขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเปรมชัยบอกที่มารอบ2ในรอบหลาย10ปีก็เลยโพสต์ภาพที่มีปีให้เห็น7 ธันวาคม ปี 2559มีภาพคุณเปรมชัยและที่สำคัญมีบทแชทสนทนาเกี่ยวกับการมารอบนี้ด้วยคือมีบางข้อความถึงคาดบอกมาเที่ยวป่าล่าสัตว์นะฮะในข้อความแชทเนี่ยพูดชัดๆแบบนี้เลยยังไม่พอฟังต่อครับเสียงสนทนาปริศนาประหนึ่งการพูดคุยเจรจาต่อรองหลังถูกเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยคุมตัวไว้มีประโยคเด็ดหลายประโยคฮะผมยกตัวอย่างรู้จักผู้กำกับดีแต่ว่าผู้กำกับในที่นี้ไม่ใช่ผู้กำกับท่านปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ทองผาภูมินะครับอยากได้อะไรก็ว่ามาเดี๋ยวผู้ใหญ่จะมาคุยให้และที่สำคัญคุยเพลินกันไปเพลินกันมาถึงขั้นเอ่ยชื่ออดีตนายกทักษิณด้วยฮะเชิญฟังครับถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะพวกนี้ก็มีสัญญาณเขาก็โทรแล้วช่วยเตรียมทนายเตรียมอะไรมาประกันนะก็พวกนี้เหมือนเขาก็เหมือนกับมอบตัวเราไม่นะเหมือนมอบตัวก็เผลอไม่เข้าห้องขังด้วยให้นั่งรอนายประกันนั่งรอเดี๋ยวตำรวจเอาปืนมาแล้วถ้าพวกนี้ก็ออกกี่โมงเช้าติดต่อได้โอนในหูตาเหลือแล้วมาด่วนกันแล้วพร้อมทนายพร้อมเลยถ่ายอยู่ใกล้มาก่อนนะเป็นนั้นนะทำเมืองการก็มีไปตรงตำรวจมาเลยตำรวจไอ้เมืองการนี่นายตำรวจผู้กลับก็รู้จักเคยเอาเหล้าแบ๊กไปให้ที่2 โหลแต่นี่ย้ายไปผู้กลับ หลายอย่างหลายอย่างนี่ถ้าลองไม่มีอะไรแล้วมีเทียนขออะไรมากแล้วท่านเป็นคนจริงใจอ่ะครับเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องมาทุกไม้เลยอ่านมากๆโอ้โหเท้าแตะไอ้แดงอ่ะเขาเห็นเขาบอกคุยกับท่านผมมันทุกไปเลยนะ100 กว่าคู่รองเท้าหาเนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็ชุดนี่ใส่แล้วก็วอแบบว่าปากที่เครื่องทำธุรกิจเดียวกันก็ต้องนะเปิดเท้าไว้ก่อนนะถ่ายไว้ป่าก็รู้ชอบมาเที่ยวป่าเที่ยวอะไรไม่น่าพลาดเข้ามาไม่น่าเอาปืนมาด้วยจะได้โอกาสไม่น่าเอาปืนมาขนาดมาเที่ยวปกตินะแล้วนี่ยึดไว้นะไม่ยึดมั้งติดต่อคืนได้พ่อแม่เขาเดี๋ยวนิดหน่อยมันมีทะเบียนอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาคุยนะมันก็มีช่องของมันกฎหมายมันก็มีช่องนั่นแหละเอามาไม่ใช่เอามาป้องกันตัวโดยไปชิงสัตว์ป่าด้วยทักษิณผมก็อยู่ครับแค่ไม่ทักษิณผมก็ทักษิณเอาเครื่องลงพวานผมขับรถไปแล้วเข้าทางเมืองการไปรอคุยน้ำร้อนทักษิณบอกนี่ผมแบบขับเข้าไทยดีไหมรออะไรกับผมแกก็อยากมาเมืองไทยท่านผู้ชมอย่าโกรธกันนะฮะไม่ได้จ่อใหม่เสียงอาจจะไม่ชัดเจนแต่เรามีซับไตเติลให้ท่านผู้ชมอ่านไปควบคู่กับการฟังเรียบร้อยแล้วนี่คือเสียงสนทนาปริศนาไม่บอกครับว่าใครเป็นใครในบทสนทนานี้แต่นี่คือมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สุดๆนะครับและเชิญต่อคนดีศรีอุทยานท่านต้องจำชื่อของท่านนี้ไว้ฮะหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรคนนี้แหละนำกำลังลุยป่าบุกจับการล่าสัตว์ของคณะคุณเปรมชัยและภารกิจเนี่ยถึงขั้นลุยป่าอดหลับอดนอนฮะคือไปคุมตัวแล้วกลับมาเนี่ยต้องมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยอดหลับอดนอนไม่ได้ยืนเก๊กนะไม่ได้แอบไม่ได้มาเพื่อที่จะมาสร้างภาพนะฮะนี่หลับจริงๆหมอล็อตเป็นคนถ่ายภาพนี้ไว้ยังไม่พอนี่คือข้าราชการตัวเล็กตัวจิ๋วเป็นประหนึ่งเป็นไม้ซี่กำลังปฏิบัติภารกิจงัดไม้ซุงเคลือบคอนกรีตดังนั้นทำไมถึงกล้าฮะกล้าได้ยังไงเพราะวันที่เข้ามาเนี่ยแจ้งชัดเจนแล้วว่านี่คือผู้ใหญ่อนุญาตให้เข้าเรียกง่ายๆแขกนายทำไมกล้าทำไมหัวหน้าวิเชียรกล้ายังไม่พอก็ต้องทราบอยู่แล้วว่านี่คือนักธุรกิจระดับชาติระดับประเทศแต่หัวหน้าวิเชียรทำครับทำเพื่อปกป้องผืนป่าดังนั้นโซเชียลมีเดียยกย่องปกป้องให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียรผ่านมาจากหลายต่อหลายคนท่านแรกอันนี้หัวหน้าวิเชียรใช่ไหมฮะท่านแรกดูทางขวามือพี่ดาหทัยรัตน์อมตะวณิชนี่ท่านแรกเอายาวเลยนะฮะก็ยกย่องเชิดชูหัวหน้าวิเชียรอีกท่านหนึ่งพี่แท็กพรัญยูรูปหล่อก็ชื่นชมหัวหน้าวิเชียรเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งคุณวิกรมกรมดิษฐ์อมตะนครก็มาชื่นชมฮะแต่ว่าคุณวิกรมเนี่ยโดนเหน็บนิดๆช่วงตอนนั้นนกเงือกที่เอามาเลี้ยงที่บ้านนะฮะคุณวิกรมก็เลยโดนเหน็บไปหน่อยว่าเอาแล้วตอนนั้นนกเงือกหายไปไหนนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับหัวหน้าวิเชียรนะครับและหลายคนตั้งแง่ว่าคดีนี้มีคนใหญ่คนโตท้ายที่สุดคดีจะออกมาทำนองเดิมๆแบบที่เราเดาออกหรือเปล่าคือทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่แสดงท่าทีขึงขังให้เราเห็นแล้วระดมกำลังลงพื้นที่ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนั่งรถ4 wheelเข้าไปเลยฮะที่เห็นนิ้วนี้คือช่วงก่อนปฏิบัติหน้าที่ต้องขับรถเข้าไปในผืนป่านะฮะตำรวจพื้นที่ทองผาภูมิก็ไปพิสูจน์หลักฐานพอถอก็ไปกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านอธิบดีก็ไปฮะนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่เองไปดูจุดกลางเต็นท์ไปดูจุดที่พบปืนไปดูจุดที่พบซากสัตว์ไก่ฟ้าเก้งเสือดำเอาพูดถึงเสือดำสะเทือนใจใช่ไหมฮะเสือดำถูกฆ่าถลกหนังเอาเนื้อมากินเอาหางมาต้มซุปหางเสือดำคือ1 ใน 10เสือดำคือ1 ในสัตว์10ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ของโลกนะฮะแต่มันยังมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในทุ่งใหญ่นเรศวรกลับถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วสำหรับเสือดำหลายท่านอาจจะไม่ทราบเสือดำกับเสือดาวเราก็จะเข้าใจว่าคนละประเภทกันแต่จริงๆแล้วเสือดำกับเสือดาวคือสัตว์ชนิดเดียวกัน ชนิดเดียวกันเลยนะฮะเสือดำเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเรียกว่าเมลานิซึมเสือดาวเนี่ยเวลาที่เขาคลอดออกมาแต่ละคลอกบางครั้งจะมีเสือดำแทรกมาด้วยแต่ก็เป็นโอกาสที่น้อยมากเอานับอย่างนี้ฮะประชากรเสือดาวกับเสือดำทั้งโลกใบนี้เหลือประชากรเสือดาวกับเสือดำรวมกันแค่ 2,000 ตัวเท่านั้นและในไทยเนี่ยแค่130ตัวเท่านั้นเจ้า130ตัวนี่คือเสือดาวกับเสือดำรวมกันนะสองเสือเนี่ยแต่หากนับเฉพาะเสือดำในบ้านเราประเทศไทยทุกผืนป่าดูแล้วเนี่ยมาเล่นกล้องไม่เล่นกล้องก็ตามแต่เหลือไม่เกิน26เอาไม่เกิน20ตัววันนี้เนี่ยอาจจะต่ำ20ไปแล้วก็ได้เพราะถูกยิงถูกกินถูกฆ่าไปแล้ว1ตัวฮะเรื่องราวคดีนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้ฮะทัศนะร้อนๆจากอดีตอธิบดีกรมอุทยานท่านดำรงพิเดชและก่อนที่จะพักฟังเพลงนี้ครับ